2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมรายงานค้างเอาไว้นะครับถึงเรื่องของราคาน้ำมันก็ล่าสุดตอนนี้44.81 เหรียญนะครับแล้วก็ทองคำนะครับราคาทองคำตลาดโลกเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,337 เหรียญสหรัฐนะครับต่อทรอยซ์ออลก็ถือว่าราคาทองคำเขาหลังจากที่ลงไปแตะนะครับแตะแนวรับ 1,310 เหรียญนะครับ 1,310 เหรียญเขาก็เด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นมาประมาณสัก 20-30 เหรียญได้นะครับก็ถือว่าราคาทองคำก็เรียกว่าเด้งขึ้นนะครับหลังจากที่ทางเฟดเขาคงอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดกลัวอยู่นะครับแล้วก็ทาง BOJ นะครับแบงก์ชาติของธนาคารกลางนะครับของญี่ปุ่นก็เรียกว่าเหมือนลอกกันบ้านเฟดนะครับเฟดไม่ทำอะไร BOJ ก็ไม่ทำอะไรนะครับ BOJ เขาก็คงอัตราดอกเบี้ย -0.1% เหมือนเดิมแต่ว่าก็มีเรียกว่าส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเรียกว่าเห็นว่าจำเป็นนะครับตอนนี้มีสายจากคุณเบนจมามาอินนะครับจากทาง YLG เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณเบนจมานะครับถึงเรื่องของตลาดทองคำในเช้าวันนี้สวัสดีครับคุณเบนจมาครับสวัสดีค่ะคุณพิริยะค่ะครับตลาดทองคำเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเบนจมาครับเช้าวันนี้มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2% เลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นในรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคำในระยะนี้นะคะน่าจะยังได้รับแรงหนุนหลังจากที่เฟดตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ตามเดิมนะคะยังก็ตามค่ะการจับขึ้นของราคาทองคำน่าจะยังได้รับแรงกดดันบ้างนะคะหลังจากที่เฟดมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ซึ่งคาดการณ์กันไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ค่ะก็คือน่าจะหลีกเลี่ยงการประชุมเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์นึงที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยปัจจัยหลายๆอย่างค่ะคุณพิริยะค่ะปัจจัยที่เรียกว่านักลงทุนต้องจับตานอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มากระทบราคาทองคำอีกบ้างครับปัจจัยสำคัญนะคะวันนี้แยกประเด็นเป็น3ประเด็นละกันค่ะนอกจากตัวเฟดแล้วนะคะซึ่งเฟดเนี่ยสัปดาห์นี้จะมีการแสดงความเห็นของประธานเฟดสาขารวมถึงประธานเฟดนะเจเน็ตเยลเลนตลอดสัปดาห์เลยนะคะไล่กันมาตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะจะมีสมาชิกเฟดหลายๆท่านออกมาแสดงความเห็นไฮไลท์น่าจะอยู่ช่วงคืนวันพฤหัสต่อเนื่องวันศุกร์ประมาณ3:00 PMนะคะเจเน็ตเยลเลนก็จะมีการสปีชค่ะซึ่งอาจจะต้องจับตาว่ามีการแสดงความเห็นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อันนั้นเป็นประเด็นแรกนะคะยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเฟดประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขสหรัฐค่ะซึ่งตลอดสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขสหรัฐที่จะต้องจับตามองค่อนข้างมากเลยค่ะคุณพิริยะคะทั้งวันนี้เองก็จะมีตัวเลขยอดขายบ้านใหม่นะคะขณะที่วันพฤหัสค่ะจะมีตัวประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ไตรมาส2ของสหรัฐหรือว่า Final GDP ไตรมาส2นะคะ รวมถึงวันศุกร์เองค่ะจะมีการประกาศตัวเลข Core PCE ค่ะเป็นดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อซึ่งเฟดก็ให้ความสำคัญเช่นกันค่ะประเด็นที่2เป็นตัวเลขใช่ไหมคะส่วนประเด็นที่3จะเป็นช่วง8:00 AMของพรุ่งนี้ค่ะหรือว่าจริงๆไปวันนี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะจะมีการดีเบตหรือว่าการโต้วาทีครั้งแรกระหว่างผู้ชิงประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็นางฮิลลารีคลินตันค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดน่าจะต้องจับตามองเลยค่ะเพราะว่า first debate หรือว่าการดีเบตโต้วาทีครั้งแรกเนี่ยน่าจะส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนชาวสหรัฐนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อคะแนนนิยมได้เช่นกันค่ะมีการจับตามองค่ะเขามองว่าถ้าหากว่านางฮิลลารีนะคะชนะการดีเบตเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะตลาดที่สหรัฐอาจจะมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็อาจจะกดดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เช่นกันค่ะในทางกลับกันนั้นนะคะถ้าหากว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
มีคะแนนนำหรือว่าชนะการดีเบตเนี่ยอันนี้น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าถือได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ชิงประธานาธิบดีที่น่าจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองสหรัฐมากพอสมควรค่ะบุรียาค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดท่านที่ลงทุนในทองคำถือทองคำอยู่เนี่ยอาจจะต้องในพาต้องเชียร์นายโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะต้องเอาใจช่วยนิดนึงนะคะเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญนอกจากเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็น่าจะยังเป็นประเด็นของเฟดที่ยังส่งผลต่อราคาทองคำตลอดปีนี้แน่ๆค่ะบุรียาค่ะแล้วเรื่องของค่าเงินบาทล่ะครับค่าเงินบาทบ้านเราเช้าวันนี้ก็ 34.63 ทิศทางของค่าเงินบาทดูแล้วน่าจะไปในทิศทางไหนครับบาทช่วงนี้ยังคงทรงๆนะคะเรียกได้ว่าไม่ค่อยผันผวนมากนะอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความผันผวนของราคาทองคำในประเทศมากนักนะคะขณะที่วันนี้เองก็ยังมองว่าบาทน่าจะแกว่งตัวแคบในกรอบ 34.60 ถึง 34.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะโดยที่เชื่อว่าบาทต่อดอลลาร์เนี่ยน่าจะยังรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆค่ะทั้งปัจจัยภายในประเทศนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของฟันโฟลจากนักลงทุนต่างชาติรวมถึงการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เองนะคะบาทต่อดอลลาร์นอกจากจะจับตาดูปัจจัยภายในประเทศแล้วอยากให้จับตาดูการดีเบตครั้งนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันนะคะว่าถ้าหากว่าอย่างที่บอกไปนะคะถ้าฮิลลารีได้เนี่ยก็น่าจะส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอาจจะกดดันราคาทองคำได้เช่นกันรวมถึงอาจจะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะการอ่อนค่าของค่าเงินบาทในระยะนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะได้รับแรงพยุงจากฟันโฟที่ยังไหลเข้าสลับออกนะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะไหลเข้ามากกว่าในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะขายออกในหุ้นบ้างแต่ก็ยังไหลเข้าในตลาดพันธบัตรเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ค่าเงินบาทไม่อ่อนค่ามากไปกว่านี้เยอะค่ะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางของทองคำในระยะสั้นทางคุณเบนจามาทาง YLG มีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับทิศทางทองคำในระยะสั้นสำหรับนักลงทุนที่เรียกว่าอาจจะชอบลงทุนในระยะสั้นในทองคำบ้างครับสั้นๆอยากให้จับตาดูใกล้ๆเลยค่ะประมาณ 1,330 US ดอลลาร์ต่อไทออนซ์นะคะถ้าหากว่าราคาทองคำมีการยืนเหนือแนวรับ 1,330 US ดอลลาร์ต่อไทออนซ์น่าจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เป็นไฮเดิมบริเวณ 1,343 US ดอลลาร์ต่อไทออนซ์ได้ค่ะซึ่งก็ประกอบกลยุทธ์ด้วยนะคะถ้าหากว่ายืนเหนือ 1,330 ได้นักลงทุนระยะสั้นสามารถเข้าไปถือสถานะซื้อหรือว่าซื้อเพิ่มได้บริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อรอการดีดตัวของราคาในระยะนี้จะเห็นได้ว่าพอราคาดีดตัวขึ้นไปชนแนวต้านก็จะเกิดแรงขายทำกำไรออกมานะคะดังนั้นเน้นการเก็งกำไรในระยะสั้นทำกำไรในระยะสั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะควรจะกำหนดจุด stop loss นะคะถ้าหากว่าทองคำหลุด 1,321 แนะนำให้ stop loss ก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ค่ะนี่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นค่ะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนเรียกว่าชอบถือทองคำเก็บนะครับเก็บทองคำระยะยาวเนี่ยบางท่านก็ถือมาตั้งแต่ทองคำยัง 1,200 กว่า 1,250 1,260 นักลงทุนระยะยาวนี่ยังถือทองคำต่อได้ไหมครับคุณเบนจามาครับเชื่อว่ายังถือทองคำต่อได้นะคะเนื่องจากว่าแนวรับประมาณ 1,300 ก็ยังถือว่ายังคงแข็งแกร่งนะคะราคาทองคำเมื่อเข้าใกล้โซน 1,300 ก็จะเห็นได้ว่ามีการดิบตัวขึ้นแต่ว่าอยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะไฮเดิมของปีนี้จะอยู่ในโซน 1,375 ถึง 1,380 นะคะถ้าหากว่ายังไม่มีการทำไฮใหม่ก็แนะนำที่นักลงทุนที่ถือมาไว้ก็อาจจะทำกำไรบางส่วนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงลงเพราะว่าปลายปีถ้าหากเฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาได้จริงนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้เช่นกันค่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างๆก็คาดหมายว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยปีนี้น่าจะไปขึ้นเดือนธันวาเพราะฉะนั้นในอีก2เดือนข้างหน้าเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตลาดทองคำก็น่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะน่าจะเป็นปัจจัยหนุนในระยะยาวแล้วก็ไปดูอีกทีธันวาเลยนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะหนุนราคาทองคำได้ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะเพราะว่าความเสี่ยงที่โดนัลด์ทรัมป์น่าจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนนะคะทองคำได้เช่นกันเพราะว่าความไม่แน่นอนทั้งในด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เช่นกันค่ะคุณพิริยาค่ะครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินนะครับจากทาง YLG ก็ถือว่าคุณเบนจามาก็มาให้ข้อคิดนะครับให้ข้อคิดให้คำแนะนำกับเราเสมอวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะคุณพิยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ